ขอต้อนรับคนไทยนะทุกคนนะผมเข้าสู่วิธีการหาเงิน 2,100 บาทภายในเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะผมฟังถูกแล้วนะครับวิธีการหาเงิน 2,100 บาทภายในเวลาเพียงแค่2นาทีเป็นยังไงในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้นะผมแต่ก่อนอื่นนะผมแนะนำเลยนะครับผมว่าถ้าใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมเพิ่งมาเจอคลิปของผมนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะผมว่าให้คุณนะครับทำการฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนจบคลิปเลยนั่นเองผมเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังหมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะผมว่ามันคืออะไรแล้วผมใช้อะไรในการหาเงิน70ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 2,100 บาทภายในเวลาเพียงแค่2นาทีนั่นเองนะผมในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังหมดเลยนะครับก็ไปฟังกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับโอเคก่อนที่จะไปดูผลลัพธ์และอธิบายถึงวิธีการทำงานนะผมเดี๋ยวผมขอพูดถึงเว็บไซต์ที่ผมจะอธิบายในคลิปนี้สักเล็กน้อยละกันนะผมก็คือเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่าเว็บไซต์ binary.com นั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะผมและเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า binary.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับโอเคชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วนะผมว่าเป็นเว็บไซต์ Binary นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้นะผมเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะผมเป็นเกี่ยวกับการเทรดหุ้นนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะไม่ได้มาโชว์วิธีการเทรดแบบปกตินะผมไม่ได้มาโชว์วิธีการเข้าออเดอร์แบบปกตินะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงิน 2,100 บาทเพียงเวลาเพียงแค่2นาทีด้วยโรบอทเทรดนั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับโรบอทเทรดนะผมที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับสามารถทำเงินให้ผมได้70ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถทำเงินไปได้70ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่2นาทีจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลย
โอเคก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะผมเพราะว่าใครหลายคนอาจจะสงสัยและอาจจะสังเกตเจอนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะผมอันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับกับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะผมคำตอบก็คือว่าเมาส์ที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับเป็นเมาส์ตอนที่ผมทำการอัดคลิปวิดีโอไว้ในขณะที่ผมทำการรันบอร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าเมาส์ที่ขยับอยู่ตรงนี้นะผมเป็นเมาส์ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนที่ผมรันบอร์ดนะผมได้อัดคลิปวิดีโอแยกไว้1ทีนะครับแล้วก็ผมมาทำคลิปแยกอีก1ทีนั่นเองนะผมก็นี่คือที่มานะครับว่าทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะผมก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะผมว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า bot.bailey.com นั่นเองนะผมและนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้นะครับก็ผมเริ่มไปเมื่อวันที่6มกราคมปี2019นะครับผมแล้วก็เวลา 4:48 นาทีนะครับก็คือวันนี้เลยนะผมก็เพิ่งเทรดสดๆใช้รันบอร์ดสดๆแล้วก็เพิ่งมาอัดคลิปไปดูให้ดูสดเลยนั่นเองนะผมนะครับดูบาลานซ์ตรงนี้นะผม 2,191 ดอลลาร์นั่นเองนะครับ Total Profit ตรงนี้ก็คือกำไรที่ผมสามารถทำได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์การเทรดนะครับแล้วตรงนี้ก็คือ Account นะผมเป็นบัญชีจริงๆนะครับถ้าเป็น Account ที่มันเขียนว่า CR แล้วก็ตามด้วยรหัสสมาชิกของเรานะครับอันนี้หมายความว่าผมใช้บัญชีจริงๆในการเทรดเลยนั่นเองผมในการใช้โรบอทเทรดนั่นเองนะผมถ้ามันเป็นบัญชีจริงนะผมมันจะเขียนอย่างนี้นะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับ USD Account CR 736138นะครับแล้วก็มีสกุลเงินของเรานะผมแต่ว่าถ้ามันเป็นบัญชีทดลองนะครับถ้าผมแต่ว่าถ้ามันเป็นบัญชีทดลองนะครับมันจะเขียนว่า Virtual Account อย่างนี้นะผม VRTC 1977868นะผมก็แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบัญชี Virtual Account มันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนะผมถ้าเป็นบัญชีจริงมันก็จะเขียนแบบนี้นั่นเองนะครับผมว่า USD Account นะครับอันนี้ของผมมีเครื่องหมายอย่างนี้ด้วยนะผมหมายความว่าผมยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็กลับไปดูคลิปวิดีโอต่อได้เลยนะครับโอเคซึ่งในคลิปนี้นะผมก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันเขียนเหมือนกันนะผม CR 736138นะครับโอเคก็เริ่มดูใหม่แล้วกันนะผมกดรันบอทไปนะครับปุ่มนี้นะผมกดแค่ปุ่มเดียวนะครับเปิดบอทขึ้นมาแล้วกดรันบอทนะผมบอทก็ทำการทำให้ทุกอย่างเลยนั่นเองนะผมการเข้าออเดอร์การออกออเดอร์นะผมการกำหนดบายไพรซ์นะผมก็จะเห็นได้ว่าผมเปิดออเดอร์ไปที่20ดอลลาร์นะผมได้กลับมาอยู่ที่ 10.46 ดอลลาร์นั่นเองนะผมวินไปที่1นั่นเองนะครับนะครับไม้แรกผมก็วินไปนะครับได้มาอยู่ที่ 10.46 ดอลลาร์นะผมไม้ที่2ก็วินไปเหมือนเดิมครับตอนนี้กำไรก็ได้มาอยู่ทั้งหมดที่ 20.92 ดอลลาร์แล้วนั่นเองครับสังเกตตรงบาลานซ์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดวิดีโอนะผมแล้วก็ไปดูตอนจบกันเลยดีกว่านะผมว่าผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับดูเวลาตรงนี้ให้ดีนะผม 4:48 นาทีนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะผมเรามาจบตอนที่ 4:50 นาทีนะครับเวลาภายในเวลาเพียงแค่2นาทีนะผมสามารถทำเงินไปได้ทั้งหมดอยู่ที่70ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมซึ่งงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่ใครก็สามารถทำได้นะผมไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเทรดก็สามารถทำได้นะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้โรบอทในการเทรดนั่นเองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้นะครับเราแค่มีตัวโรบอทเราก็สามารถทำเงินได้แล้วนั่นเองนะผมแต่ก่อนอื่นครับถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านคำเตือนตอนต้นคลิปนะผมแนะนำนะครับว่าให้กลับไปอ่านคำเตือนตอนต้นคลิปให้ชัดเจนด้วยนะผมเพราะว่างานตัวนี้นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะตรงนี้นะผมไม่ได้เป็นการการันตีนะครับเป็นเพียงแต่ผลลัพธ์ที่ผมสามารถทำได้ในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะผมไม่มีการการันตีในที่ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทำงานสักครั้งนึงดีกว่านะผมสังเกตตรงเมาส์ของผมให้ดีๆนะครับว่าเมาส์ของผมอยู่ที่เดิมตลอดเลยนะผมไม่ได้ขยับไปไหนไม่ได้ไปกดเข้าออเดอร์เองเลยนะครับบอททำการทำให้หมดทุกอย่างเลยนั่นเองก็จบไปแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันเลยดีกว่านะครับหลายท่านอาจจะกังวลนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับ bailey.com เนี่ยมันใช้บอทเทรดแล้วมันจะไม่โดนแบนหรอนะผมคำตอบอย่างง่ายได้เลยนะผมก็คือว่ามันไม่โดนแบนแน่นอนนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมเขานะครับตัวของระบบเองนะครับเขาได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมแยกอะไรนะผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาได้ทำการเปิดบอทเทรดขึ้นมานั่นเองเลยนะผมก็คือ bailey.bot นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ www.bailey.bot นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวของระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาอนุญาตนะครับให้เราทำการสร้างระบบบอทเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองเลยนั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้ครับถ้าเราทำการใช้บอทเทรดจะไม่โดนแบนแน่นอนเพราะขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะผมได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเรานะครับผมไปทำการสร้างซอฟต์แวร์แยกขึ้นมาอะไรนะครับตัวเว็บเองทำการเปิดบอทเทรดให้เราเองเลยสามารถเข้ามาเช็คดูได้ที่ www.bailey.com นะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ Bailey Bot นั่นเองนะครับก็จะสามารถดูได้แล้วนั่นเองผมว่าเว็บไซต์นี้สามารถเทรดได้ด้วยบอทเทรดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แยกนั่นเองมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่า
เว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วนะผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟซขึ้นมาก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ Binance.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ Your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่130ดอลลาร์นั่นนะผมเมื่อวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนนะครับปี2018เวลา 5:24 น.นะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วนั่นเองผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน V-Card ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินนะครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20สตางค์นะประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26พฤศจิกายนนะครับเวลา 5:24 นาทีนะครับได้รับเงินอยู่ที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดคลิปย้อมหลังนะผมวันที่5ธันวาคมนะครับ250ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผม1ดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ Binance.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250ดอลลาร์นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะผมเวลา 7:00 น.นะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ Binance.com นั่นเองนะผม Withdraw successful นะครับ We get to inform that you withdraw your amount นะผม250ดอลลาร์ has been successfully processedนะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง V-Card นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ250ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีครั้งนึงนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการถอนเงินอีก1ครั้งนะครับครั้งนี้นะผมอยู่ที่195เหรียญนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์2อันก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้ตอนผมกดถอนเงินนั่นเองนะผมเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่ผมจะได้มาใช้ทำการตัดต่อและให้ดูนะผมว่าเว็บไซต์นี้มันถอนเงินได้จริงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณนั่นเองนะครับก็ผมกดถอนเงินไปนะผม195ดอลลาร์นะครับเป็นการรีฟันบัตรนะผมแล้วก็กดทำการรีเควสต์เพย์เอาท์ไปเลยนะผมตัวปุ่มเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเป็นการเสร็จแล้วนั่นเองนะครับรีฟันนะครับผม195ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2018นั่นเองนะครับ195ดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทประมาณนี้นะครับก็กลับมานะครับผมวันนี้วันที่6นะครับอันนี้เป็นการตัดต่อนั่นเองไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำ
ไมมันถอนเงินเร็วจังนะผมกดถอนเงินไปตามคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวันที่4ธันวาคมนะครับก็2วันพอดีนะผมได้รับเงินนะครับอยู่ที่วันที่6ธันวาคมปี2018นะครับเวลา 4:27 นาทีนะครับจำนวนเงินอยู่ที่630ขออภัยครับ 6,392.77 บาทนั่นเองนะผมเป็นการคืนเงินจากเว็บไซต์ binance.com นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บไซต์ binance.com นะผมเมื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 6:32 นาทีนะครับก็เป็นการถอนเงินทั้งหมดกว่า3ครั้งเลยนั่นเองผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงิน3ครั้งรวมกว่า 10,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับเว็บนี้ถอนเงินได้จริงหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเกิดความมั่นใจแล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะผมก็ถ้ายังไม่เชื่ออีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เชื่อแล้วนะเพราะว่าหลักฐานมันก็โชว์อยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองก็ไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยครับนะครับผมบอทตัวนี้นะครับไม่ฟรีนะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่675ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับแต่ว่านะฟังดีๆนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะผมปีนี้นะครับบอทราคาลดเหลือ230ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 7,750 บาทครับนั่นหมายความว่าลดลงมามากถึง 65% เลยนั่นเองผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะครับจากปกตินะผม675ดอลลาร์นะครับจากปกติ675ดอลลาร์นะผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเราลดเหลืออยู่แค่230ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 7,750 บาทครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นพิเศษที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับจากปกติ 20,000 กว่าบาทนะผมตอนนี้ลดเหลือ 7,750 บาทครับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนี้นะผมไม่นานนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ไม่นานนะผมนับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31มกราคมปี2019นี้นะครับผมเท่านั้นนะครับย้ำว่าตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมปี2019เท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือคำแนะนำบอกสอนการเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ศูนย์นั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนเริ่มต้นใหม่คนเริ่มต้นเทรดใหม่คนที่ไม่เคยทำเทรดมาเลยก็สามารถเริ่มต้นทำได้นั่นเองนะครับสิ่งที่คุณรับต่อไปก็คือเข้ากลุ่มลับเพื่อคอยบอกว่าเวลาไหนควรเทรดเวลาไหนไม่ควรเทรดนั่นเองนะผมก็เหมือนเป็นกลุ่มแจกซิกนอลนั่นเองนะผมหรือจะเรียกว่ากลุ่มแจกซิกก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมทำการแจกซิกให้นั่นเองผมเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับ90เหรียญนะผมแล้วก็35เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวจากคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับก็ total profit ได้ไปอยู่ที่109ดอลลาร์นั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่2นาทีนะผมก็ตามที่เขาพิมพ์มาตรงนี้เลยนะอันนี้ก็อีก1วันนะครับที่ได้กำไรไปนะครับ56เหรียญภายในเวลาเพียงแค่22วินาทีนะครับขออภัยครับ28วินาทีนะครับต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทให้ไว้สอบถามข้อมูลเวลาคุณมีคำถามสงสัยอะไรนั่นเองนะผมอย่างเช่นพอร์ต 1,000 เหรียญควรจะตั้งทุนเท่าไหร่ควรจะตั้ง stop loss เท่าไหร่อะไรยังไงนะผมก็กลุ่มนี้นะครับจะมีไว้เพื่อตอบคำถามเหล่านั้นนั่นเองนะผมก็สามารถคุยกันในกลุ่มเหล่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตใหม่ผมก็จะลงในกลุ่มแชทนั้นให้นั่นเองนะครับและสิ่งที่คุณจะได้ในการซื้อครั้งนี้นะผมก็แน่นอนครับตัวโปรแกรมเทรดนะผมที่สามารถทำกำไรได้ 10% ต่อวันจากพอร์ตของเรานั่นเองนะครับสามารถทำได้มากกว่า 10% แต่ก็มีความเสี่ยงขึ้นมานั่นเองต่อวันนี่การันตีได้นะผมแต่มันจะไม่การันตีได้เลยถ้าคุณมีความโลภคุณมี4ข้ออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะผมก็คือความโลภรีบไม่ศึกษาให้ดีแล้วก็ไม่ทำตามคำแนะนำของผมนะครับถ้าคุณไม่มี4ข้อนั้น 10% ต่อวันจากพอร์ตของคุณคุณก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับย้ำนะครับว่าอย่างแน่นอนเลยถ้าสนใจโรบอทเทรดตัวนี้นะผมย้ำนะครับว่าโรบอทเทรดตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่ 7,750 บาทนะผมถ้าคุณสนใจจริงๆนะครับย้ำว่าเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะผมคุณสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมกดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมที่เขียนว่าติดต่อ Facebook ส่วนตัวกดที่นี่นะผมกดเข้าไปได้เลยนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมเฟซนี้ท่านนี้นะเฟซนี้ท่านนะผม JPG ปอนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมอ่านตรงนี้ให้ดีนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเฟซปอนั่นนะผมเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนหลอกนั่นเองนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนะผมทักมาได้เลยนะผมทักแชทมาได้เลยนะครับว่าสนใจตัวโรบอทราคา 7,750 บาทนะครับและผมจะทำการรีบตอบกลับแชทของคุณให้เร็วที่สุดทันทีที่ผมว่างนั่นเองนะผมก็ทักมาได้เลยนะครับว่าสนใจตัวบอทราคา 7,750 บาทนะผมแล้วผมจะตอบให้เร็วที่สุดเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่าปกตินะครับปกติราคาโรบอทตัวนี้อยู่ที่675ดอลลาร์เลยนั่นเองผม675ดอลลาร์เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ปี2019นี้นะผมทำให้ราคาโรบอทนะผมลดลงมาเหลืออยู่ที่230ดอลลาร์เท่านั้นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทนะผมลดมาให้ทั้งหมด 65% เลยนั่นเองนะครับจากปกติ675ดอลลาร์หรือ 20,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมตอนนี้นะครับ
เหลืออยู่ที่$230เท่านั้นผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ถูกอัพไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะผมย้ำนะครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมนี้เท่านั้นนะครับสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วก็ทักผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับผมย้ำนะครับว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นผมเพื่อหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมกดเข้ามาแล้วก็ทักแชทส่วนตัวผมมานะผมว่าสนใจตัวโรบอทราคา750บาทนะครับอาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมครับตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลายๆช่องทางถ้าผมขอย้ำอีกทีนะผมต้องการหารายได้หลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you